มีสปาสุ่มไก่ด้วยนะคะเนี่ยครับสปาสุ่มไก่ของชาวช่องครับเป็นการประยุกต์เอาวัฒนธรรมเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยสปาสุ่มไก่มันไม่ใช่สุ่มไก่นะเขาเอาผักผุมมาแล้วก็เอาสมุนไพรพื้นถิ่นของเราเนี่ยอย่างหญิงล้างคลอดเขาจะใช่อบตัวเพื่อให้เลือดเสียหรือว่าต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายนะเวลาคลอดลูกก็จะเอาเหมือนอยู่ไฟใช่อย่างเงี้ยแต่นี่เรามาประยุกต์ใช้เป็นสุ่มนี่ก็เพื่อสะดวกสบายในการเข้าเพราะว่าทำไมก่อนใช้ผมก่อนลำบากเนาะใช้ที่ผสมผสานใช้ที่นี่ก็เข้าง่ายออกง่ายสะดวกครับผมแหมพูดถึงนี้นี่เป็นแค่ไฮไลท์ส่วนหนึ่งของที่นี่ก็คือนิเวศพิพิธภัณฑ์ช่องบ้านช้างทูนั่นเองที่นี่นะคะก่อตั้งมานานหรือยังคะก่อตั้งมาเมื่อปี55ครับปี55ก็พอดีบังเอิญเป็นอย่างนี้พอดีมีท่านอดีตแกเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานตราดท่านก็เอ่ยชื่อท่านเอ่ยคือท่านวณิชไกรราชแกมาเที่ยวก็เลยมาเห็นอย่างนี้แกก็เลยคุยกับแกว่าผมเดี๋ยวไปเกี่ยวจะอยากแกชอบอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีช่องให้มันอยู่คู่กับบ้านเราเลยนะไม่ให้มันสูญหายไปท่านก็เลยก็ทำไมไม่ลองทำเป็นเรื่องเป็นท่องเที่ยวเลยล่ะก็เลยได้ตรงนั้นมาก็เลยลองมาทำกันดูก็ตั้งแต่วันปี55มาก็ทำปัจจุบันนี่ก็ทำมาตลอดครับผมลงลูกคุกคานมาพอสมควรไหมคะใช่ก็ที่นี่ส่วนมากจะทำโดยชุมชนแท้จริงนะแต่ก็เราก็ไม่ได้ทิ้งยังไปบ้านเมืองก็ยังอะไรยกยังผู้ใหญ่กำนันแล้วก็เชิญเข้ามาเวลามีกิจกรรมสำคัญแต่ในการบริหารจัดการด้วยในชุมชนโดยแท้ทำโดยแท้จริงเลยครับอย่างนั้นแม่แซ่ไปศึกษาข้อมูลมาเล็กน้อยบอกว่าบริหารจัดการชุมชนเพื่อชุมชนครับผมคือว่าตรงนี้นี่เราเปิดกว้างฮะไม่ว่าใครอยากที่จะมาทำร่วมกิจกรรมกับเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ญาติพี่น้องเราก็เอามาร่วมกิจกรรมอะไรหมดมีอย่างเช่นว่าบีบด้านหนวดนะครับมีความรู้ด้านนี้ก็มากิจกรรมอะไรแล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะๆอยู่นะก็จะเป็นแบบว่ากระจายกันทั่วนะครับตอนนี้มีบ้านกี่บ้านคะที่มาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เยอะอยู่นะฮะมีเยอะอยู่เราก็ใครที่สนใจก็มาร่วมใครที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าประมาณนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นเห็นบอกว่าที่นี่เขาเรียกว่าชาวช่องชาวช่องครับคือคนพื้นถิ่นเดิมจริงๆเลยที่นี่นะสมัยก่อนที่ยังไม่เจริญรุ่งเรืองมากนี่จะเป็นชาวช่องที่อาศัยอยู่ใกล้กับแนวชายแดนของกัมพูชาก็จะมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับกัมพูชาก็มาผสมผสานด้วยนะอย่างเช่นการทรงผีการแต่งงานการไหว้อะไรต่างๆนี่ก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นภาษาของกัมพูชามาผสมด้วยทั้งนี้ช่องที่นี่เขาเรียกช่องสำเรนะช่องสำเรก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราอยู่นะไม่ว่าการแต่งงานนะการทรงผีการลอยเรือนี่เรายังมีรักษาไหว้กันอยู่ยังปฏิบัติธรรมกันอยู่ตลอดมาครับผมที่นี่ก็ที่ณตรงนี้ที่เราทำนี่ก็เพื่อต้องการจะอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมด้านอาหารด้านยารักษาโรคด้านสมุนไพรต่างๆนี่ก็เพื่อจะให้ลูกหลานหรือคนที่สนใจเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยครับผมแสดงว่าที่นี่ก็ต้องค่อนข้างมีเอกลักษณ์เหมือนกันถึงต้องเตะตาครับกับท่านผู้ใหญ่ที่แบบเหมือนกับต้องการอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยครับผมก็ตรงนี้ก็เราอยากจะอนุรักษ์ไว้ก็เพื่อคนรุ่นหลังนะหรือว่าอย่างเช่นการอบสมุนไพรนี่นะมันก็เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเจ็บปวดเมื่อยอะไรต่างๆคนที่มาอบเลยเราก็นอกจากจะได้อบเลยก็ยังจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาไปจะไปพบที่บ้านก็ได้หรืออย่างเรื่องการจัดสรรเรื่องการยาดมอะไรเนี่ยเราก็จะให้นักเที่ยวในได้มีการร่วมกิจกรรมในการทำแล้วก็ได้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างช่วงถ้าเป็นหน้าพรรษาเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์นะเราจะทำเป็นธนาคารอย่างว่าคนที่มากินอย่างแกงสำรองที่นี่เราก็ให้นักเที่ยวได้ปลูกต้นสำรองเราเอาต้นคลุ่มมาใช้ประโยชน์นะฮะเราให้นักท่องเที่ยวได้ปลูกคลุ่มเราก็ทำเป็นธนาคารเกี่ยวกับพวกต้นไม้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเอานักท่องเที่ยวนะช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับหมู่บ้านเราด้วยแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ว่ายังยืนคือว่าทุกคนที่มาเนี่ยได้กินแล้วได้ปลูกทดแทนได้กินได้ปลูกทดแทนมันก็ยังมีให้เรากินตลอดไปด้วยอย่างนี้นะ
ปกติจะได้ยินแค่แบบพิพิธภัณฑ์สมมุติที่นี่ก็พิพิธภัณฑ์ชาวชองแต่นี่มีคำนำหน้าว่านิเวศพิพิธภัณฑ์ชาวชองใช่นิเวศคือที่อยู่ที่อยู่ของคนที่อยู่ของสัตว์นะฮะเราต้องเอารวมเข้าว่าที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันให้เป็นสิ่งเดียวกันให้มันเป็นประโยชน์ด้วยนะครับผมอย่างเช่นอยากจะมีช่วงที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เกี่ยวกับสัตว์ประมาณนี้นะสมัยก่อนก็จะมีการเอากระจงขึ้นไปปล่อยบนภูเขาตัดต่างๆเราก็จะอนุรักษ์ตัดพวกนี้ไว้ด้วยมันเป็นที่อยู่ตัดเรามีต้นไม้เราปลูกต้นไม้ตัดก็ได้มาอาศัยหากินเราก็ได้อาศัยป่าได้ปลูกป่าทดแทนเราก็ยังมีกินมีใช้ตลอดไปนะจะเป็นอย่างนั้นที่สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักชาวชองแสดงว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปหรอคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างเวลามีนักท่องเที่ยวมาอย่างต่างชาติต่างถิ่นมาเขามาสนใจเนี่ยให้ความรู้ก็มีการเอายุคใหม่ๆเข้ามาใช้ด้วย อย่างสมัยก่อนนี่เรื่องอย่างเทคโนโลยีมันจะไม่ค่อยทันสมัยเดี๋ยวนี้เราก็จะพยายามทำมันทันสมัยยิ่งขึ้นตอนนี้เรากำลังจะทำเกี่ยวกับเรื่องเป็นธนาคารสมุนไพรคือต่อไปธรรมะที่นี่นะมาปลูกสมุนไพรไว้เราจะทำมีเป็นเหมือนกับว่าบาร์โค้ดมีอะไรไว้ให้เด็กได้มาเรียนรู้ด้วยอย่างท่านมาปลูกที่นี่หนึ่งต้นต่อไปเนี่ยท่านอยู่ที่กรุงเทพเราจะส่งข้อมูลไปได้ด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่ใครท่านมาทำที่นี่มันได้ทำมาโดยเปล่าประโยชน์แต่สามารถรู้ข้อมูลได้ว่าท่านมาปลูกแล้วโตขนาดนี้แล้วต้นนี้นี่ใช้รักษาอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีมันทันสมัยอยากเรียนรู้ต้นไม้นี่ท่านเอาโทรศัพท์มาจีมาบาร์โค้ดรู้เลยว่าเราแบบเรียนรู้ด้วยนะใครมาเที่ยวแล้วได้เรียนรู้กลับไปด้วยแล้วเราก็ได้ติดตามของเราด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกำลังเป็นโครงการอยู่ครับตอนนี้ก็ได้ปรึกษากับท่านผู้รู้แล้วก็อาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องทางด้านนี้อยู่ครับผมแล้วในส่วนของวิถีชีวิตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะก็วิถีชีวิตก็ยังใช่อยู่ปกตินะก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับจะเป็นยังไงวัฒนธรรมเราก็ยังรักษาเอาไว้อยู่ไม่ให้มันสูญหายไปเห็นบอกว่าที่นี่เองก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมจะมีเยอะนะเป็นการเรียนรู้ด้วยเป็นเพื่อสุขภาพด้วยอย่างเช่นมาที่นี่ก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆแล้วจะให้นั่งเดียวเนี่ยใดผสมสมุนไพรคือเราจะมียาลมสำหรับเวลาไปปฏิบัติตำฐานหรือว่าไปทำกิจกรรมตำฐานเนี่ยเราจะมียาลมให้คนละหนึ่งขวดโดยให้นั่งเดียวนี่ผสมเองเขาเรียกยาลมบุฟเฟ่ยาดมบุฟเฟ่นี่เราก็จะมีสมุนไพรแล้วมาให้นักท่องเที่ยวนี่ใส่บรรจุเองชอบชอบรสชาติไหนกลิ่นไหนเราก็ให้ตามใจชอบเลยเป็นบุฟเฟ่เวลาไปตำฐานอยากเป็นหนาวมืดเป็นลมเดี๋ยวว่าแมลงทัดกระต่อยเราเอาสมุนไพรตัวนี้นะให้ประโยชน์ได้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปที่ลำธารไปที่ลำธารนี่ก็ไปสปาโคลนขาวสปาโคลนขาวนี่คือว่าสรรพคุณของโคลนแล้วจริงๆเนี่ยคือคนนี้ดูดพิษต่างๆนะไม่ว่าจะโคลนที่ไหนทั่วไปเนี่ยแต่ว่าที่นี่โคลนตรงนี้นะมันเป็นโคลนที่สมัยก่อนเขาเรียกที่นี่นะเป็นเมืองพลอยอยู่ค่ะโคลนเนี่ยก็เกิดมาจากกับการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็เอาโคลนเนี่ยนะที่จากในท้องคลองเราเอามาประยุกต์ใช้สมุนไพรพวกไพรขมิ้นแล้วก็น้ำมันหอมเหลือจากปริศนาไม้ปริศนาเอามาผสมเพื่อทาผิวนะฮะก็เป็นการที่เรียกว่าเขาเรียกโคลนขาวนะทาโคลนขาวแล้วก็มีกิจกรรมกันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวจองช่องที่นี่แต่ก่อนที่จะเจริญหนูเรื่องมาได้นี่ก็โดยมีกุลามากุลานี่เขามาเรียนรู้เรื่องพลอยเก่งเขามาศึกษาเรื่องพลอยเรื่องชาวจองเห็นชาวกุลาก็เลยทำพลอยกันมาก็เลยเนี่ยตรงนั้นนะแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตของชาวช่องที่จะไปก่อนหาของป่าของอะไรก็หันมาทำพลอยกันแล้วก็มีประชาชนทั่วทั้งทิศเข้ามาเสาะแสวงหาพลอยนี่กันแล้วตรงนั้นเราก็จะให้ดูวิถีชีวิตวันนี้การหล่นพลอยเป็นยังไงถึงปัจจุบันนี่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ครับพลอยเพราะที่เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดพลอยที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยใช่ไหมครับผมพลอยเนี่ยก็จะส่งไปตลาดจันทบุรีที่นู่นก็จะเป็นตลาดซื้อขายแต่ซื้อขายพลอยอยู่แล้วคือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบนะอำเภอบัวรายนี่จะเยอะมากพลอยจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ณตรงนั้นแล้วก็หลังจากส่วนพลอยแล้วที่เรากลับมาก็สปาซุ้มไก่หรือว่า
มุนไพรที่บำบัดอันนี้เหมาะนะผมเขาเรียนว่าครับคนที่อยู่ตำห้องแอร์แล้วไม่ได้ออกกำลังกายเลยเนี่ยสมุนไพรตัวนี้เนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้ดีคือมันจะไปทดแทนเขาไปในเหงื่อไปได้แก่ปวดเมื่อยได้ต่างๆนี่ได้ดีมากเลยนี่ครับซาเล้งเปิดทุนซาเล้งเจอซาเล้งเจอเปิดทุนเถอะเดี๋ยวเราจะนั่งซาเล้งเจอนี่ไปถิ่นลำธารกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญนั่งเลยครับใช่ค่ะตอนนี้แซ่พร้อมแล้วก็มีอาวุธคู่ใจแล้วด้วยครับผมไปกันเลยค่ะว้าเดี๋ยวจะมีลูกน้องมาด้วยอีก2ไหนคะลูกน้องมาแล้วมาด้วยเหรอลูกน้องอันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้คือเจ้าผอมครับเจ้าผอมวันขึ้นแล้ว